ปิดดวงโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำปี2567จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้อาจารย์เกตเทวาจะมาเปิดดวงโชคลาภของชาวมิถุนครับว่าในปี2567จะมีช่วงเวลาไหนบ้างนะครับที่โดดเด่นครับจะได้ไปวางแผนกันก่อนได้แล้วก็ตามภาพนี้เลยนะครับว่าโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนคือดาวอังคารครับเทวดาพระอังคารต้องกล้าแข็งขยันพร้อมลุยพร้อมทุ่มเทก็คือมีเหนื่อยก่อนได้โชคไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับตรงนี้แล้วดาวโชคลาภนี้โคจรเฉลี่ย45วันต่อราศีครับเมื่อรู้แล้วครับว่าเป็นดาวอังคารแล้วมาดูลีลาการโคจรของดาวอังคารกันเลยครับช่วงเวลาไหนได้จากอะไรนะครับตรงนี้เริ่มต้นเลยนะครับดาวอังคารครับเจ้าเรือนโชคลาภเด่นตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับถึงวันที่5กุมภาพันธ์ปี2567โอ้โหแสดงว่ามกราคมทั้งเดือนนี้เป็นเดือนทองผ่องอัมภัยเลยนะโชคลาภดาวอังคารเล็งลัคนาแล้วครับโอ้โหช้าไม่ได้แล้วขยันสู้ลุยทำให้เต็มที่โชคลาภอยู่ตรงหน้าเราแล้วรีบลงมือทำนะเพราะดาวอังคารก็ได้เกินไปแล้วว่าต้องขยันต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะได้มานะครับหรือ2 อยู่ในเรือนปัตตานีครับแปลว่าได้จากแฟนได้จากคู่ได้จากหุ้นส่วนได้จากเพศตรงข้ามได้จากลูกค้าอุดหนุนอะไรแบบนี้ก็แปลว่าช่วงนี้ทำการค้าธุรกิจอะไรงานอะไรให้ขยันเร่งทำเลยในเดือนมกรานะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้หรือถ้าจะมองเป็นตัวเลขครับเลขจากแฟนแฟนบอกเลขไปซื้อกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีแฟนซื้อกับเพศตรงข้ามผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชายอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันแต่ให้รู้เลยว่าดาวโชคลาภเล็งดวงชะตาเนี่ยเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะเหมือนดวงกำลังขึ้นดวงเปิดฟ้าเปิดเป็นสิริมงคลนะเพราะนั้นรีบลุยรีบทำแล้วยิ่งวันที่9มกราคมครับดาวพฤหัสบดีเดินหน้าในภพราภะได้ทั้งราชาโชคได้ทั้งนละอุดมเกณฑ์อ่ะโอ้โหมันดีต่อใจเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับที่จะเสริมให้อีกก็คือดาวอังคารอยู่ในเดือนปัตตานีปัตตานีก็เป็นราภะราภะกับปัตตานีปัตตานีราภะโอ้โหไปกลับอยู่ทั้งเดือนเนี่ยกุมมกรามกราคมเนี่ยและแถมให้กุมภาอีก5วันครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าโอ้โหทำมาหากินให้เต็มที่ได้เลยหรือจะเสี่ยงโชคเนี่ยแหละก็จะได้อยู่อย่างเงี้ยเพศตรงข้ามแฟนดีแฟนน่ารักแฟนให้ของขวัญวันปีใหม่แฟนให้โชคแฟนพาไปกินไปเที่ยวได้หมดเลยหรือใครเจอแฟนช่วงเวลาแบบนี้ก็เขาก็จะเปเราครับไม่ค่อยให้เราต้องออกโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับชาวมิถุนดีตั้งแต่ต้นปีแปลว่ากับปีใหม่มานี่ต้องรีบลุยลงมือทำเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาดีๆแบบนี้นะครับต่อมาครับดาวอังคารก็จะย้ายออกครับวันที่5กุมภาพันธ์อยู่ยาวถึงวันที่16มีนาคมนะครับก็คือกุมภาทั้งเดือนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเบาได้เบางดไปก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนโชคลาภไปอยู่ในเรือนมรณะครับมรณะก็มีสิทธิ์จะไม่ถูกไงถ้าไปเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้ายังจะได้ล่ะจะเสี่ยงจากแบบไหนดีแน่นอนมรณะแปลว่าแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปซื้อไกลๆอะไรอย่างนี้หรือได้จากอุบัติเหตุเลขความเป็นความตายเช่นเลขรถปอเต็กตึงวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยรถโรงพยาบาลรถแอมบูเลนทะเบียนรถหรือรถเราไปเฉี่ยวไปชนพอดีชนข้างหน้าก็เล่นเลขหน้าชนข้างหลังก็เล่นเลขหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนได้มรดกในช่วงเวลาที่พอดีว่าราภะมรณะคือกลายเป็นดีอ่ะหรือเกี่ยวกับพวกของมือสองแก้ปัญหาแล้วได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภก็ได้หรือได้ของเก่าๆแล้วมีเลขเอาเลขตรงนั้นไปเสี่ยงโชคก็ได้เฉกเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ก็มีสิทธิ์ได้เยอะเหมือนกันนะเพราะดาวอังคารดวงนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดครับแปลว่ามากครับนะให้รู้ไว้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามดาวอังคารอยู่ในมรณะก็ฝากดูแลสุขภาพเราด้วยมีสิทธิ์จะซุ่มซ่ามเป็นนู่นเป็นนี่ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเว้นได้ก็เว้นไปก่อนนะแค่เดือนกว่าๆเองนะครับแค่เดือนกุมภาเองนะครับเอาเวลาไปฉลองวาเลนไทน์ความรักกับแฟนก่อนก็ได้นะครับตรงนี้และก็ต่อมาเลยครับ16มีนาคมครับถึง23เมษายนโอ้โหเรียกว่าเข้าปลายเดือนเลยปลายเดือนเมษาเลยนะครับมาแล้วครับเห็นไหมมาอีกรอบหนึ่งครับราภะสุภะสุภาพแปลว่าความเจริญความสำเร็จก็แปลว่าจะมีโชคมีลาภมาสนับสนุนให้เราทำอะไรและประสบความสำเร็จแต่ถ้าถามว่าเสี่ยงโชคซื้อที่ไหนดีอ้าวก็สุภาพแปลว่าวัดหรืออยู่ในบ้านพระราหูก็ซื้อเสี่ยงจากโลกออนไลน์อย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์จะถูกพระผู้ใหญ่ยิ่งดีเลยเพราะว่าผู้ใหญ่อยู่แล้ววัดด้วยกับพระผู้ใหญ่ไปเลยหรือต่างประเทศก็ได้
ผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าสุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะซื้อกับคนอายุมากกว่าไว้ก่อนได้นะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นตัวเลขก็เลขที่เราชอบก็ได้หรือเลขที่เราไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดจุดธูปที่วัดที่ศาลเจ้าอะไรต่างๆอ่ะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีเทพอะไรอยู่หรือไปไหว้พระราหูเลยอ่ะพระราหูทรงคุดพระราหูตามวัดต่างๆเนี่ยได้หมดนะครับเพราะว่าโชคลาภอยู่ในบ้านพระราหูก็แปลว่าพระราหูจะมาให้โชคครับหรือใครมีเหรียญพระราหูลองเปิดดูเลขถ้ามีเลขก็เอาเลขไปเสี่ยงโชคได้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกอันนี้คือให้ไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนั่นเองนะครับตรงนี้ในช่วงเวลาตามที่บอกเลยนะ16มีนาถึง23เมษายนนะครับปี67นะครับแล้วก็ต่อมาครับ23เมษายนไปแล้วถึง2มิถุนายนก็คือพฤษภาคมทั้งเดือนเนี่ยดาวอังคารครับไปอยู่ในภพกัมมะลาภกัมมะได้โชคจากการทำงานแสดงว่าจังหวะเนี้ยไปลุยติดต่อเจรจาค้าขายเปิดตัวสินค้าทำนู่นทำนี่ทำให้เต็มที่ได้เลยนะครับก็จะเงินทองไหลมาเทมาเหมือนได้โชคได้ลาบเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคก็ต้องเลขบัตรพนักงานซื้อแถวแถวที่ทำงานใกล้ใกล้ออฟฟิศหรือบางคนผมมีเคสตรงๆเลยนะประสบการณ์จริงก็เขามีดาวลาภกรรมะเนี่ยผมก็ทำนายไว้ว่าให้ไปซื้อเลขที่เราไปคุยกับลูกค้าสมมติเราไปคุยกับลูกค้าเขาอยู่ออฟฟิศเขาเลขที่5635อย่างเงี้ยก็ไปซื้อปรากฏถูกนะครับเห็นไหมก็คือถ้าเราไปดีลงานติดต่อภายนอกเนี่ยในจังหวะที่วันใกล้จะออกเนี่ยเราก็เอาเลขออฟฟิศเขาไปซื้ออย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะแต่ที่แน่ๆก็โดดเด่นจากที่ทำงานเป็นหลักหรืองานการที่เราทำอยู่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีอะไรดีๆตามมาได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นลุยได้เลยนะในเรื่องงานธุรกิจเพราะว่าโหอยู่ในช่วงกำลังดีมากนะและดาวอังคารอยู่บ้านดาวพฤหัสอ่ะเป็นคู่สมพลกันอ่ะก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้มากได้เยอะนะครับนะหรือเพื่อนๆที่ทำงานบอกเลขอะไรมาแรงก็จัดเลขตามเขาก็ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกนะครับต่อมาครับดาวอังคารเด่นครับได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีในภพลาภะนี่แหละจังหวะของเราเลยมั่นคงร่ำรวยยิ่งขยันยิ่งต่อสู้แข่งขันยิ่งรวยยิ่งดีสิครับก็ดาวอังคารเป็นดาวตัวแทนเรื่องราวเหล่านี้แปลว่าช่วงเวลานี้ทำแบบนี้แล้วจะปังจะขึ้นจะสำเร็จได้โชคได้ลาภแน่นอนได้เงินได้ทองร่ำรวยแน่นอนแต่ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องแปลกใจก็เป็นดาวอังคารไงก็เขาฟิกมาแล้วนะครับส่วนโชคลาภก็มาแบบจัดเต็มก้อนโตก็ได้เลขที่เราชอบเลขที่เราคิดไว้นะครับมีเกณฑ์ออกแบบตามที่เรานึกเลย35 39อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะออกนะเพราะนั้นโชคลาภเด่นนะย้ำเลยนะจังหวะนี้เด่นมากๆจำเลย2มิถุนาถึง13กรกฎาคมครับยินดีด้วยนะครับยินดีล่วงหน้าเลยหลายคนจะถูกในช่วงเวลานี้เยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนหรือหยิบจับทำอะไรก็หวานฉ่ำหวานเจี๊ยบเต็มคาราเบลได้ดิบได้ดีเป็นสิริมงคลแก่เรานะครับหรือช่วงเวลานี้ไปไหว้เทวดาพระอังคารหรือไหว้เทพนักรบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอะไรแบบนี้นะก็จะดีมากๆเลยนะครับยังไม่จบนะครับ13กรกฎาคมถึง26สิงหาคมครับตอนนี้ดาวอังคารไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วครับเบาได้ก็เบาเห็นไหมนะเพราะว่าเป็นวินาศแต่โชคดีครับได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจและสลักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโชคแบบฟุกๆได้ถ้าจะเสี่ยงก็เสี่ยงโชคกับผู้ชายไว้ก่อนเพราะผู้ชายให้โชคนะครับตรงนี้ยิ่งพิการนี่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าไม่สมบูรณ์ไงเพราะนั้นพิการแขนขาดหูหนวกตาบอดเป็นใบอะไรเงี้ยได้หมดแต่ก็ได้ไม่เยอะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นปากเกษตรด้วยไงปุบปับปะถูกแล้วได้ครึ่งเดียวเคยเจอใช่ไหมครับหรือจะเล่นก็ต้องกลับด้วย366-33993อะไรแบบนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่เราจะถูกได้มากขึ้นหรือถ้าเว้นได้ก็เว้นไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าปลายปีนี้โดดเด่นตลอดเลย26สิงหาคมถึง19ตุลาคมครับดาวอังคารทับตัวเราอะโชคพุ่งชนคนจะรวยนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับก็คือได้จากตัวเราเองก็แปลว่าตอนนั้นเราคิดอ่านการใดลงมือทำมีมุมจะประสบความสำเร็จมีมุมจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินออกมานะครับตั้งใจลุยทำเลยอย่าลังเลอย่าโลเลเท่านั้นเองดังคารอยู่บ้านดาวพุธก็ต้องสื่อสารเจรจาติดต่อไลฟ์สดออนไลน์อะไรประเภทนี้แหละครับคิดพูดอ่านเขียนไปทำเถอะจะดีนะแล้วต้องบอกเลยต้องขยันต้องสู้ต้องลุยนะครับเพราะว่าเป็นดาวอังคารต้องเหนื่อยนะครับรู้ไว้เลยแล้วถ้าตามเลขล่ะเอาเลขอะไรดีเลขอายุเลขวันเกิดเลขพ.ศ.เกิดเลขที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะออกได้แบบตรงๆได้เช่นเดียวกันจ
จะไม่เหมือนช่วง13กรกฎาคมถึง26สิงหาเนี่ยอาจจะออกแบบกลับไปกลับมาพลิกแพงแต่ถ้า26สิงหาถึง19ตุลาเนี่ยตรงๆเลยตรงไปตรงมานะได้คือได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยินดีด้วยทำมากได้มากเลยนะในจังหวะนี้นะเพราะทับตัวเราแล้วถ้าตัวเราทำล้านเราก็ได้ล้านถ้าตัวเราทำร้อยเราก็ได้แค่ร้อยนะครับฝากไว้ด้วยและช่วงสุดท้ายครับดาวอังคารอยู่แต่19ตุลาคมถึง25มกราคมปี2568เลยนะครับอันนี้อยู่ยาวข้ามปีเลยครับโอ้แต่ก็บอกว่าเป็นข่าวดีของชาวมิถุนนะเพราะเขาไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินค้างตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนนะคุณจะมีโชคลาภกันยาวๆไปเลยเห็นไหมโอ้โหโดดเด่นครับยินดีด้วยนะอันนี้เป็นจังหวะเลยนะเพราะแต่ละปีดาวอังคารถ้าจะพักองศาเนี่ยบางทีไปพักในเรือนวินาศเราก็อดดีเห็นไหมพักในเรือนมรณะก็ไม่ดีแต่พักในเรือนการเงินเนี่ยดีต่อใจดีหนักหนาเอาเลยครับได้โชคลาภอย่างต่อเนื่องเลขที่เราชอบนะแต่มีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะเพราะดาวอังคารดวงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าน้อยเพราะนั้นเราก็ต้องไปเน้นทำมาหากินจะดีกว่านะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทำมากเป็น 2-3 เท่าเพราะเรารู้ก่อนฟังช่องอาจารย์เกตเทวาบอกไว้ไงคนไม่ได้ฟังก็ได้เหมือนกันนะทำไมได้น้อยจังแต่เรายิ้มแก้มปีเลยเพราะเราแหละเรารู้ว่าอาจารย์บอกว่าอ๋อให้ทำเยอะๆเพราะเป็นนิดก็ทำไปเลยดิ2เท่า3เท่า4เท่า5เท่าเขาได้เป็นกอบเป็นกำได้ได้เยอะแน่นอนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวเลขก็เลขที่เราชอบไปก่อนนะในช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยแต่ถ้าเข้าเดือนธันวาเนี่ยให้ตามเลขเก่าๆเลขเดิมๆด้วยจะออกเพราะดาวพักองศามักจะออกเลขเดิมๆหรือตั้งแต่ช่วงเวลาที่ดาวพักอ่ะเลข3จะมาแรงมากเดือนธันวาเดือนมกราเนี่ย2งวดเนี้ยรับรองเหอะอังคารเลข3นี่วิ่งรอเลยนะหรือเอา3ไปประกบกับตัวอื่นได้เลยหรือ3ไปอยู่กับ2ก็ได้เพราะว่าอยู่ในบ้านดาวจันทร์แล้วยิ่งขยันอะไรอังคารควรขยันใช่ไหมพระจันทร์คืออะไรขยันเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้ดุจญาติมิตรทำทุกอย่างไม่เกี่ยงไม่งอนไม่น่าบึ้งไม่น่าบูดไม่น่าเบี้ยวอันนี้เดี๋ยวเงินก็จะมาอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่บอกว่าเร็วนะให้เป็นแนวทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคเอ่ยโชคลาภเอ่ยการปฏิบัติตัวเอ่ยเนี่ยให้กันครบเลยนะครับเพราะนั้นดีขนาดนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกันนำแชร์ได้เลยนะครับตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับนี่ครับแชร์คลิปวิดีโอเพียง5คลิป5ราศีไม่ซ้ำกันอาจารย์จะดูให้ฟรี1คำถามโดยง่ายๆเลยครับแคปหน้าจอที่ส่งมา5ภาพอ่ะเพราะคือ5ราศีถูกมั้ยในเฟซเราในโลกออนไลน์เราเนี่ยส่งมาใน LINE @sigetthewa65 ครับแล้วก็ฝากคำถามไว้1คำถามการเงินการงานความรักถามแบบละเอียดไปเลยอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้ฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครแชร์อาจารย์ตอบให้1คำถามฟรีเลยนะ